รูมแรมนะครับจะเป็นฟิลที่เพื่อนๆน่าจะเสียบ่อยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดว่าผมจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอในครั้งต่อๆไปนะครับเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับฟิลในรถยนต์นะครับผมที่ว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยก็มีสอบถามเข้ามาว่าบางทีรถมันเกิดปัญหาอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำไมที่จุดบุหรี่มันใช้งานไม่ได้ไฟภายในห้องโดยสารทำไมมันถึงไม่ติดอะไรประมาณนี้นะหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากฟิลนี่แหละมักจะมีปัญหาก็คือมันจะขาดนะครับผมแต่ส่วนว่าฟิลนิสสันอเมร่ามัชหรือโน้ตก็ตามเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันนะว่าตำแหน่งของฟิลเนี่ยที่สอบถามกันเข้ามาบ้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับมาแล้วมาดูกันว่าอย่างนิสสันอเมร่านิสสันมัชหรือนิสสันโน้ตเนี่ยเอาหลักๆเลยนะในรถ3รุ่นที่ผมบอกเนี่ยแผงฟิวเนี่ยจะมีอยู่ที่ตำแหน่งด้านข้างๆคนขับตรงข้างๆช่องแอร์ตรงนี้นะครับ1นะครับแล้วก็มีตรงหลังแบตเตอรี่หน้าเครื่องนะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะมีอยู่ใต้คอมโพมาไลอีกนะเดี๋ยวครั้งนี้เอาหลักๆ ก่อนละกันก็คือเราจะคุยในเรื่องของแผงฟิวที่จะอยู่ตรงด้านข้างคนขับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเหมือนกับว่ามีตรงนี้ให้เราสามารถเปิดได้นะโดยปกติเนี่ยเราจะใช้มืองัดเนี่ยก็คงจะลำบากนะครับเราก็ใช้กุญแจรถเรานี่แหละมาเปิดงัดเปิดได้นะอาจจะบางท่านถ้าเกิดกลัวเป็นรอยหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะหาผ้ามาลองนะครับแล้วก็งัดออกแต่ถ้าเราใช้กุญแจเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไขควงหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันก็เปิดได้ไม่เป็นรอยหรอกครับนะเนี่ยเปิดออกมาปั๊บเปิดได้เลยนะครับตรงแผงพลาสติกนะครับก็จะบอกตำแหน่งของฟิลในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราแต่ละอย่างกันอยู่นะครับเรามาดูที่ตัวฟิลนี่อันนี้อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาสักนิดนึงหรือของเพื่อนๆนะครับก็คือผมใช้อุปกรณ์ฟิลแท็บนะต่อที่เข้าที่แผงฟิลเพื่อที่จะเชื่อมต่ อเพื่อที่จะให้กำลังไฟกับตัวกล้องหน้ารถของผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของผมออกก่อนให้ดูแล้วกันนะไปโอเคเอาผมออกละอ่ะในนิสสันมัสอเมร่าโน้ตนะครับหลักๆแผงฟิลตรงนี้จะมีอยู่3แถวนะครับจะเป็นไฟ ACC มาตามสวิตช์กุญแจนะครับก็คือเราบิดสวิตช์กุญแจคลิกแรกใช่ไหมครับไฟก็จะมาใน2แถวนี้นะครับส่วนแถวตรงกลางนะครับแถวตรงกลางเนี่ยจะเป็นไฟที่มาตลอดเลยก็คือไม่ว่าเราจะบิดสวิตช์กุญแจหรือไม่บิดสวิตช์กุญแจก็จะมีไฟเลี้ยงตลอดเลยนะครับเอาที่ตัวสำคัญแล้วกันนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยผมก็พยายามหาข้อมูลมาแล้วแหละว่ามันคืออะไรแต่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงดีเหมือนกันเอาที่มันแบบสำคัญเลยดีกว่าที่คิดว่ามันน่าจะจำเป็นกับรถเพื่อนๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าฟิลแต่ละตัวคืออะไรเรามาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็สำคัญนี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือตัวที่หยิบฟิลออกมานะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะใช้มือหยิบออกมาเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มันไม่ง่ายบอกเลยวิธีการใช้นะครับสมมติว่าฟิลตัวไหนมีปัญหาใช่ไหมเราก็ง้างมันนิดนึงแล้วเราก็ไปที่ตัวมันแล้วเราก็จับมันนิดนึงแล้วก็ดึงออกมานี่รู้เปล่าฟิลอะไรเดี๋ยวมาบอกกันใส่กับคืนก็ไปก่อนตอนใส่คืนนะครับก็เราไม่ต้องใช้ตัวที่จับฟิลก็ได้แล้วก็ใช้มือเราเนี่ยดันกลับเข้าไปแค่นี้เองมาเดี๋ยวมาดูสำคัญกันก่อนแล้วกันนะตัวแรกเลยนะครับเขียนว่า power socket นะครับอันนี้เพื่อนๆจะมีปัญหาบ่อยมากเพราะมันคือฟิลที่จุดบุหรี่นะครับผมฟิลที่จุดบุหรี่นะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยตรงฟิลที่จุดบุหรี่เนี่ยซึ่ง
สมัยเนี้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับจุดบุหรี่ละมันใช้สำหรับต่อพวกชาร์จมือถือต่อพวก USB อะไรต่างๆนานาหรืออย่างผมเองเนี่ยผมใช้ฟิวแท็บเนี่ยต่อกับกล้องหน้ารถนะครับเพราะว่าใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะดีที่สุดละสำหรับใช้กล้องหน้ารถก็คือพอเราบิดสวิตช์กุญแจใช่ไหมกล้องก็ถึงทำงานถ้าเกิดเราไปใช้เสียบกับตรงนี้ใช่ไหมไฟมันทำงานตลอดเวลามันคงไม่ดีใช่ไหมครับอันนี้นะครับพอเราดึงออกมาใช่ไหมตอนนี้เท่ากับว่าฟิวตรงที่จุดบุหรี่ของผมเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวที่3นะครับจากแถวบนนะที่เป็น10เขียนเลข10นะครับหรือ10แอมป์นะครับมันก็คือตัว Miller and Audio นะครับก็คือฟิวที่ควบคุมตัวกระจกไฟฟ้ามองข้างนะครับหรือไม่ก็ควบคุมวิทยุนะครับถ้าเกิดวิทยุเพื่อนๆใช้งานไม่ได้ลองดูฟิวตัวที่3ตัวนี้นะครับอาจจะมีปัญหาฟิวอาจจะขาดก็ทำให้ไม่สามารถใช้วิทยุหรือว่ากระจกมองข้างไฟฟ้าได้นะครับตัวที่4จากข้างบนนะครับอันนี้คือจะเป็นฟิว ACC ก็คือฟิวที่ควบคุมระบบที่ผมเพิ่งบอกไปก็คือเรียกว่าบิดกุญแจครั้งนึงใช่ไหมครับไฟถึงเข้านะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับต่อมานะครับ3แถวตรงนี้เลยผมพูดเลยทีเดียวดีกว่ามันเกี่ยวกับระบบแอร์เนี่ยครับพวกโบเวอร์มอเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวแอร์นะครับก็ถ้าเกิดแอร์เพื่อนๆมีปัญหาอย่างเช่นลมไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมานั่งดูตรง3ตัวนี้ก่อนก็ได้ว่ามีฟิวตัวไหนขาดหรือเปล่านะครับผมพูดรวมๆงี้ดีกว่านะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูแถวที่2ที่บอกว่ามีไฟเดินตลอดเวลานะครับตัวสำคัญสำคัญเลยก็คือตัวนี้ Room Lamp นะครับก็คือเป็นไฟห้องโดยสารนั่นเองนี่ตอนนี้มันยังติดอยู่ถูกไหมเดี๋ยวผมลองเอาฟิวตัวนี้ออกให้ดูนะแล้วเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นไฟในห้องโดยสารก็ดับนะครับตัวเนี้ยจะเป็นฟิวที่เพื่อนๆน่าจะเสียบ่อยอยู่เหมือนกันบางทีเราเปลี่ยนหลอดไฟหรือว่าใช้เป็นนานๆฟิวขาดนะครับผมใส่กลับตามเดิมละตัวเลขนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบให้มันหันแบบมองอ่านออกอย่างนี้ก็ได้จะใส่สลับหัวงี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะแล้วสุดท้ายนะถ้าตัวที่มันดูแบบน่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆสามารถเช็ดเองได้นะครับวันนี้นะครับมันเกี่ยวกับฟิวปั๊มนะครับก็คือระบบปั๊มติ๊กต่างๆนะครับถ้าเกิดรถเพื่อนๆบิดแล้วเงียบหรือว่าไฟทุกอย่างขึ้นหมดไฟแบตเตอรี่อะไรขึ้นหมดแต่แบบไม่มีเสียงเหมือนกับว่าการสั่งจ่ายน้ำมันลองดูฟิวตัวนี้นะครับอาจจะขาดได้นะครับตัวอื่นก็เพื่อนๆไม่น่าจะต้องแบบคอยดูเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเสียยากอ่ะมันขาดยากพูดตรงๆนะตัวนี้ตัวที่2จากแถวล่างนะครับคือตัวนี้นะครับที่เป็นกับหัวอยู่นี่นะเห็นป่าวเอ่ยฟิวของ Watcher Motor นะครับหรือก็ฟิวของมอเตอร์กระจกฉีดน้ำหน้ารถนะครับถ้าเกิดบางทีน้ำกระจกฉีดไม่ออกเนี่ยลองมาดูฟิวตัวนี้ฟิวอาจจะขาดได้นะครับเวลาเพื่อนๆจะซื้อฟิวมาเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาฟิวที่ตัวมีปัญหาเนี่ยไปให้ร้านอะไหล่รถยนต์ดูได้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้หยิบไปเนี่ยไปที่ร้านอะไหล่แล้วบอกว่าซื้อฟิวขนาดกี่แอมป์ก็ว่าไปแล้วก็บอกเขาว่าเป็นไซส์มินินะครับในรถยนต์นิสสันอเมร่ามัชหรือโน้ตเนี่ยจะใช้ไซส์มินินะครับจะให้ดูว่าอันเนี้ยของเรามันจะเป็นไซส์มินินะครับที่ใช้อันนี้ตัวนี้เห็นไหมตัวที่เป็น15แอมป์แล้วยืดออกมาอันนี้เป็นไซส์ปกตินะครับตอนนั้นผมซื้อมาแล้วก็เรียกว่าไงนะเดี๋ยวเรียกว่ามันเหมือนกับว่าตอนนั้นซื้อมาแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่แถมมากับกล้องหน้ารถผมก็เลยใช้งานได้เหมือนกันมันก็เหมือนกันแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใส่แล้วมันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรบางทีถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่ได้จริงๆจะใช้ไซส์ปกติอย่างนี้มาใส่แทนก็ได้นะครับหรือบางทีถ้าเกิดเราหาตัวเลขที่มันตรงเลยไม่ได้จริงๆอย่างเช่นพวกไฟในห้องโดยสารนะครับเราอาจจะใช้เป็น15แอมป์หรือ20แอมป์ชั่วคราวก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเปลี่ยนได้ก็ควรจะเปลี่ยนเพราะว่าการที่ใช้
แอมป์ที่สูงกว่าเนี่ยเวลาเกิดมีการลัดวงจรในระบบรถยนต์เราเนี่ยมันทำให้ไฟทำให้ฟิวมันไม่ตัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวที่ต่ำกว่าที่กำหนดเนี่ยมันก็ทำให้ฟิวขาดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเราควรจะหาตัวเลขที่ตรงกับตำแหน่งที่เราใช้งานดีที่สุดเลยนะครับส่วนการดูว่าฟิวขาดไม่ขาดนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเห็นไหมข้างในฟิวเนี่ยมันจะมีเส้นลวดอยู่ใช่ไหมครับถ้าฟิวขาดก็คือเส้นลวดตรงกลางในดูข้างในตรงพลาสติกเนี่ยมันก็คือขาดออกจากกันนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่ขาดออกจากกันก็แปลว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับบางทีเราต้องคอยสังเกตหน่อยหรือบางทีถ้าเกิดฟิวมันไม่ขาดแต่ขาของฟิวเนี่ยมันมีเหมือนเป็นรอยไหม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องลองสังเกตกันดูเองนะครับผมเดี๋ยวใส่กลับคืนเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะลืมเห็นไหมลืมจริงด้วยลืมเก็บตัวโอ้ลำบากอีกเอาดึงออกมาก่อนเก็บตัวที่ดึงฟิวก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับคืนเข้าไปนะครับใน Nissan Mach Amira Note ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ฟิวสเปร์มาหรือเปล่านะแต่จริงๆถ้าเกิดไม่ได้ให้มาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อฟิวพวกเนี้ยพวก 10A 15A หรือเต็มที่เนี่ย 20A อย่างเงี้ยติดรถไว้หน่อยก็ดีนะครับเผื่อเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนแบบไกลๆแล้วหาไม่ได้จริงๆเงี้ยก็อาจจะมีสำรองติดรถไว้ก็ไม่เสียหายนะครับแล้วเราก็ปิดกลับตามเดิมโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้เรื่องฟิวอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันทีนึงครับเป็นไงครับบ้างผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับต้องย้ำเตือนกันสักนิดนึงรถผมในเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะมีอยู่2ตำแหน่งก็คือตรงด้านข้างคนขับตรงแถวใต้ช่องแอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงด้านหน้าเครื่องตรงเครื่องนะครับหลังแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะมีอยู่ใต้คอพวงมาลัยใต้คอนโซลอีกอันนึงนะครับก่อนอื่นเลยเวลาอุปกรณ์อะไรในรถยนต์เสียนะครับเพื่อนๆไปเช็คที่ฟิวก่อนเลยเป็นอันดับแรกเลยนะแล้วเราค่อยไล่ดูอย่างอื่นกันแล้วกันนะว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเกิดฟิวไม่ขาดอย่างเช่นที่ผมเจอคำถามบ่อยๆก็คือว่าไฟพวกไฟแบบในห้องโดยสารเนี่ยฟิวเช็คแล้วไม่ขาดแต่ทำไมไฟไม่ติดบางทีที่ขั้วของมันเนี่ยคุณอาจจะใส่ไม่แน่นหรืออาจจะมีหลวมหรืออะไรอย่างเงี้ยลองขยับที่ตัวหลอดไฟหรืออะไรอย่างนี้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละนะเรื่องเกี่ยวกับฟิลในคลิปนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ